ตู่กับบิ๊กป้อมมีการจับเข่าคุยกันด้วยนะครับก็นะฮะในวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ท่านรองนายกครับก็ยังโชว์ภาพที่เขาเรียกว่าแน่นแฟนฮะมีการนั่งพูดคุยหารือกันนะครับก่อนการประชุมครม.โชว์สื่อนะครับแม้ว่าข่าวจะมีข่าวท่านนายกว่าอาจจะไปอยู่กับพรรคอื่นแล้วก็ตามทีนะครับโดยในวันนี้ครับเมื่อเวลา 9:10 นฮะที่ห้องรับรองสีเหลืองครับตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับได้นั่งพูดคุยเป็นการส่วนตัวภายในห้องรับรองนะครับกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีครับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐครับโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะได้ปีกตัวแยกออกมาครับผู้สื่อข่าวรายงานฮะว่าท่าทีของทั้ง2คนเนี่ยยังคงปกติครับมีการพูดคุยกันบ้างนะฮะแต่สังเกตได้ว่าการพูดคุยในครั้งนี้พูดคุยน้อยลงกว่าที่เคยนี่คือผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตนะครับครับทั้งนี้ครับการพูดคุยในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติครับและจากกรณีเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาครับที่พลเอกประวิตรเองก็ให้สัมภาษณ์ครับว่าไม่ห้ามนะครับหากพลเอกประยุทธ์จะย้ายพรรคกันนะครับ